ใครๆก็รักและก็ติดตามเขากันเป็นจำนวนมากทั้งหล่อมากความสามารถแสนดีอย่างพระเอกหนุ่มเวียร์ศุกลวัฒน์ที่ลูกแร่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากจนมีหนุ่มๆและก็สาวๆชื่นชอบติดตามเขาเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะพาไปฟังมุมมองความรักของหนุ่มเวียร์ในวัย37ปีกันด้วยนะครับโดยที่เขาบอกไว้ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้มันต้องก็ได้พอดีไม่อย่างนั้นนะพูดยากเราก็โตขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องใจเย็นขึ้นเราโตขึ้นเราก็ต้องมองภาพที่มันใหญ่ได้มากกว่าเดิมพอเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ยอมรับผิดให้อภัยได้มากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเรา37ปีแล้วจริงๆแล้วนะระยะเวลาที่เราผ่านเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่ว่าทุกๆคนที่จะตกตะกอนกับเรื่องราวพวกนี้ได้ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตมันก็คือบทเรียนเอาสิ่งที่พวกนี้เข้ามาเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาเราก็จะมองว่ามันเล็กลงเมื่อก่อนก็ดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้ก็โอเคเราจัดการได้ใจเย็นลง